ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดทั้งวันนี้มีราชสกุลคณะบุคคลและประชาชนต่างนำจากการดอกไม้และพวงมาลัยไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็วอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต1โรงเรียนวัดเปรมประชากรสพป.ปทุมธานีเขต1ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษาและองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนเทศบาล1นาเรื่องราชบำรุงและโรงเรียนเทศบาล2วัดเสนานฤมิตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคณะกรรมการบริหารผู้พิพากษาสมทบพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผู้เข้ารับการอบรมสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูงรุ่นที่1สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในพระราชูปถัมภ์มูลนิธิสิทธิ์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบริษัทกรุงเทพน้ำกลั่นบริการ1969จำกัดคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสนามจันทร์สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมราชสกุลจักรพันธ์ชมรมรวมใจพักในนามราชสกุลทองแถมและราชสกุลเสนีวงศ์สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นของทุกวันโดยขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด